ลับมาชมการถ่ายทอดสดในช่วงท้ายของวันนี้นะครับนี่คือศึกยอดมวยโลก PABA WBA เอเชียมอกรุงเทพธนบุรีคู่ที่5นะครับน็อกกันไปแล้ว4คู่คู่5นี้เพชรสมุทรเกียรตินิวัฒน์กับลมหนาวสิทธิ์เบอร์ลินครับต่อยกันที่น้ำหนัก113ปอนด์ขอบคุณนายห้างประสิทธิ์อาคัพประชานะครับบริษัทนักยาตราใบห่อโอ้โหน็อกอีกหรือเปล่าครับจะเหมาเลยครับทั้งรายการครับเพชรสมุยนี่ถือว่าเป็นสายเลือดของแชมป์โลกโดยตรงนะครับเป็นลูกชายของเด่น900,000กระทิงแดงยิมครับอดีตแชมป์โลกในรุ่น Private WBA นะครับแหมลูกชายวันนี้ครับอายุ19ปีครับจะแหมจะเริญตามรอยผู้พ่อได้หรือเปล่าครับไฟนี้นี่เป็นด่านทดสอบครับแรกครับเอาแล้วครับสู้แล้วครับไม่ต้องร้องรำทำเพลงคุณยายทัศน์ประเภทฝนตกไม่ต้องตั้งเท้าครับเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงอ้าวยังใหม่ถอดด้ามยังใหม่ถอดด้ามเรียกว่าเปิดหน้าท้าดวลครับไม่กลัวเหมือนกันครับลมหนาวก็ใกล้เข้ามาแล้วครับที่ชัยภูมิลมหนาวโอ้ยเย็นแล้วครับ25องศางานเทศกาลดอกกระเจียวบานแล้วครับเปิดงานวันพรุ่งนี้ครับที่อุทยานป่าหิงามตุ้งกระเจียวบ้านไร่เพชรสมุยจะหนาวไม่หนาวครับลูกชายของเด่น900,000เอาละครับลูกไม้จะหล่นไกลต้นหรือว่าหล่นใต้โคนต้น ไม่สนกับลมหนาวลูกใครผมไม่รู้จักบนเวทีผมสู้อย่างเดียววัดดวงจริงๆครับเสือ11ตัวมาแล้วอีก 3,000 เฮียบุ้งสระบุรีสุขอนันต์ปาร์คอีก 3,000 โอ้ยถูกใจถูกใจอย่างนี้ถูกใจคู่แรกนั้นเอกตะวันจบยก6ครับปิดท้ายคู่5จบยกไหนครับน่าสนใจมากนี่เป็นสายเลือดใหม่ของ Galaxy Boxing Promotion ครับคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ไม่ต้องดูหน้าเสือไม่ต้องถามว่าลูกเต้าเหล่าใครครับลมหนาวไม่สนทั้งนั้นแหละครับก็ใหม่ป้ายแดงเจอกันครับยังไม่พ้นลันอินทั้งคู่มีพักหน่อยครับมีพักหน่อยประเภทร้อนวิชาครับร้อนวิชาไม่สนครับอ้าวแลกด้วยสวนคืนเลยเพชรสมุยนักชกสายเลือดมุสลิมลูกชายแท้ๆของเด่น900,000เดี๋ยวกับคู่5นะครับเพชรสมุยเกียรติวัฒน์นี่เป็นสายเลือดของเด่น900,000ครับไปหามาเจอกับลมหนาว10เบอร์ลินต่อยกันแบบเปิดหน้าแล้ววัดกันเลยครับด้วยหมัดและหัวใจขอบคุณนะครับบริษัทเครื่องดื่มรีเจนซี่บริษัทเชฟโรเลตเชลประเทศไทยจำกัดบริษัทเจริญสุขเภสัชทุนชิวจำกัดบริษัททางขยาตราเสือสเวตตัวบริษัทแหลมทองการแพทย์จำกัดและบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดยกที่2คู่ปิดท้ายรายการตามลุ้นกันต่อครับเป็นคู่ปิดท้ายรายการที่มีความสนุกตื่นเต้นครับวัดดวงเลยครับว่าจะออกฝั่งไหนครับคู่นี้นี่น่าจะวัดกันที่หัวใจนะครับว่าใครจะใจหินกว่ากันครับก็ดูแล้วฝีไม้ลายมือนี่ใกล้เคียงกันอ้าวแม่เพชรสมุยจะถอดใจหรือเปล่าครับเจอหนักๆแบบนี้ใครไวกว่าใครแม่นกว่าครับอ้าวแล้วครับจังหวะฝีมือใกล้เคียงกันครับอยู่ที่ลูกแม่นแล้วครับอยู่ที่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีคุณพ่อตะโกนยังไงก็ไม่ได้ยินแล้วครับตอนนี้หูอื้อพ่ออยู่ข้างล่างครับลูกอยู่ข้างบนข้างบนนั้นเป็นหน้าที่ของลูกแล้วครับหูอื้อหมดแล้วครับไม่ได้ยินแล้วครับว่าพ่อตะโกนให้สั่งให้ทำอะไรโอ้โหโอ้โหแม่น่าจะเป็นคู่เดือดประจำเดือนนี้ได้เลยครับทีมงานของ Galaxy วันที่4เจอกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับพี่น้องครับครับวันที่4ครับท้องจะสีถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับเริ่มบ่าย 2:30 นที่สนามมวยโชคราวมานี่ครับนั่นครับคุณพ่อครับเด่น 900,000 แหมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ครับนึกถึงตัวเองสมัยในอดีตนะครับต้นๆก็อย่างนี้แหละครับประสิทธิ์ประสาทยังไม่แข็งครับวิชาก็สายเลือดดีเลยครับสายเลือดดีแม่ชักเหนื่อยครับลมหนาวเร่งเยอะไปโอ้ยชักเหนื่อยครับเอาละครับมาครับเป็นโอกาสของเพชรสมุยบ้างเอาละครับคว่ำไปคว่ำคว่ำไปคว่ำเอาไม่ทราบว่าใครจะน็อกใครครับดับพิษกุ้งเสียสุราธานีบ้านของเด่น900,000มาแล้วเปลี่ยนทำไมลมหนาวก็ยังบวกอ้าวใครมีใครอยู่ใครมีใครอยู่โดนไปด้วยกันครับกลายเป็นถูกคู่ดูสนุกโอ้ยทนไม่ไหวครับเฮียพุ่งกระหลังบุรี
มภาพช้าครับไทยพบไทยอีกคู่ที่สนุกนะครับปิดท้ายรายการของการถ่ายทอดสดวันนี้เพชรสมุยเกียรตินิวัฒน์กับลมหนาวสิทธิ์เบอร์ซักเบอร์ลินครับสู้กันแบบเต็มที่เลยครับเลือดนักสู้แดงนั่นนี่คุณพ่อครับข้างล่างนั้นลูกสาวนะครับลูกชายต่อยอยู่ข้างบนแฟนมวยที่หนองใหญ่ครับคืนวันพรุ่งนี้รายการมวยส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานแล้วนะครับเริ่มที่บ้านหนองใหญ่ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปเชิญครับขอบคุณแหลมทองการแพทย์บริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดบริษัททางขยาตราใบห่อประกันชีวิต AIA และ Accord Prevail Electric 1999จำกัดลุ้นกันต่อครับเป่ายิงฉุกเลยนะครับจะออกหัวหรือก้อยแดงหรือน้ำเงินวัดกันเลยครับโอ้โหดูครับเริ่มจะแม่นขึ้นเพชรสมุยนานๆมาทีนึงแต่ก็อึดนะครับลูกอึดลูกทนมีพอๆกันครับต่างคนต่างโดนด้วยกันแต่ว่ายังไม่มีใครถูกนับยังไม่มีใครถึงกันน็อกขออนุญาตหายใจนิดนึงครับเร่งกันมาแต่ต้นยกแรกอ้าวครับพอออกซิเจนเต็มปอดใส่กันต่อใส่กันต่อลูกผู้ชายลูกผู้ชายอ้าวใครดีใครอยู่เล่นลำตัวเล่นลำตัวครับล้วงท้องล้วงท้องตัวชักแข็งครับต่อยบนไม่อยู่ต่อยล่างอาจอยู่ได้ครับตัดลำตัวชายโครงนึกอะไรได้ก็เอาแล้วครับไม่ต่อไม่เจอกันแม่แฟนมวยไม่หนีครับโดยเฉพาะนักศึกษาของม.กรุงเทพธนบุรีไม่หนีไปไหนครับเดี๋ยวว่าดูกันจนจบรายการไปเลยไม่ดูไม่ได้ครับมวยอย่างนี้ดูแล้วสนุกตื่นเต้นครับโอ้ใครจะทนมากกว่าครับใครจะอึดมากกว่าดูครับช้าลงไปเหมือนกันนะครับทายาทของเจ้ามะเด่น 900,000 คือเพชรสมุยนะครับกางเกงแดงเอาเลยครับสู้กันสนุกจริงๆครับโอ้โหหมดยกครับยังคู่ขี้และสูสีครับ